ายอมเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีค่ะคุณโชคขับที่อยู่ได้ค่ะผู้คุมที่เนี่ยเขาเมตตาพยอมเพราะว่าเห็นว่าพยอมไม่ได้เลวในสันดานโทษคุณโชคแต่ถึงยังไงอ่ะพยอมก็ยังนับวันรอที่จะกลับไปเจอคุณโชคทุกท่านนะคะพลอยก็มาทีไรแล้วเรื่องคุณโชคให้ฟังทุกครั้งเลยนะคะนี่มันก็คงต้องดุกันบ้างนะพยอมนะโอ้ยดุได้เลยค่ะคุณโชคดุหนักๆก็ได้นะคะพยอมไม่ว่าอะไร ขอโทษค่ะคุณโชคเห็นพลอยบอกว่าคุณโชคใจดีไม่เคยดุว่ากล่าวเลยหนำซ้ำยังไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานอีกด้วยพยอมโชคดีจริงๆที่เกิดมาเจอคนดีๆอย่างคุณโชคและคุณท่านนี่เขาเล่าให้พยอมฟังแบบนี้เหรอค่ะคุณโชคพลอยยังเด็กอยู่ถ้าจะว่ากล่าวตักเตือนยังไงก็ได้เลยนะคะคุณโชคเขาไม่เด็กแล้วนะพยอมตัวแต่ตัวเท่านั้นแหละค่ะคุณโชคจริงๆแล้วพลอยเนี่ยแกเป็นคนกลัวความมืดตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะถ้าคุณโชคจะทำโทษเนี่ยจะทำยังไงก็ได้แต่ถ้าจะเมตตาก็อย่าขังแกไว้ในที่มืดๆคนเดียวนะคะไม่หรอกนะพยอมไม่สบายนิดหน่อยอ่ะก็ออกมาไม่ได้อ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะของที่เอามาจะจัดส่งให้ค่ะขอบคุณมากครับค่ะฉันนึกว่าแม่สบายดีแล้วซะอีกอ่ะรู้งี้ฉันไปเองดีกว่าไม่มัวมานั่งอ่านหนังสืออย่างนี้หรอกไปเองอย่างกับแม่จะหายป่วยงั้นแหละก็มันจริงไหมล่ะป่วยก็คือป่วยอีกคงคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องมาบอกก็ได้นะได้ไม่ต้องเป็นห่วงพัดถ้าเป็นพัดบ้างพัดก็ต้องเป็นห่วงฉันเข้าใจแต่ตอนนี้พลอยต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจสอบเข้าใจไหมวันหลังเราค่อยไปด้วยกันก็ได้นะพัดพาผู้ถูกนะฮะตอนนี้แม่ของพลอยหวานก็อยู่กับหมอเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแล้วนะฮะตอนนี้พลอยแหวนรีบไปสอบก่อนดีกว่านะฮะไปเถอะฮะไปเลยฮะสวัสดีฮะอะไรเนี่ยรู้ก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าพูดแล้วเนี่ยจะทำให้เขาไม่สบายใจนะฮะแล้วก็ยังมาพูดอีกนะฮะนี่แล้วคราวหน้าคราวหลังนี่กรุณาเลือกเวลาหน่อยนะฮะใช่ใครจะไปรู้ล่ะโอ้หวังดีกลายเป็นหวังร้ายอ่ะโอ้ยโอ้โหแล้วที่แนะนำให้ไปผ่าตัดเอาหมาออกจากป่าได้ผ่าตัดหรือยังฮะถึงได้เป็นอย่างเงี้ยฮะป่าขนาดเนี้ยนี่แล้วเสื้อผ้าเนี่ยไปโดนหมาฟัดมาหรือไงฮะนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีเสื้อผ้านะฮะบอกผมเลยนะฮะผมมีเพียบเลยนะฮะและมีที่ให้อาบน้ำด้วยนะฮะสนไหมฮะมันไม่ได้ไม่มีหรอกพี่เจี๊ยบแต่ตอนเนี้ยมันฝึกทำงานที่อู่ซ่อมรถมันก็เลยมอมแมมเหมือนหมาว่าเป็นหมาเดี๋ยวกัดให้เลยนี่ไปก่อนไปไอ้คอมสอนไอ้เนี่ยไม่ได้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 ไม่
ไปโอ้เจ็บเบาดิโยิ้มครับครับซับหน้าแล้วกันครับค่ะค่ะมาขับซับหน้ากันนี่นายจะมาที่นี่ทำไมอ่ะผมก็คิดถึงที่รักของผมสินะนี่นายพูดให้มันดีๆนะใครเป็นที่รักของนายเราไม่เคยมีอะไรกันจำไว้แต่ผมมีนี่ครั้งหน้านี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยผมว่ามันก็ชัดเจนนะจ๊ะไม่ได้ไม่เล่นตัวเองเทวีคะโทรศัพท์ค่ะกิ๊กใหม่เหรอคะจะไม่นั่นคุณพี่รู้จักเลยหรอไม่ใช่อ่ะค่ะเขาเป็นเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนที่ไม่สนิทนะคะอ๋อเหรอวีครับผมมีลูกความขอปรึกษาด่วนตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยสงสัยไปรับวีไม่ได้หรอกครับผมไปส่งให้โชคค่ะโชคไม่ต้องมาหรอกค่ะมีกลับเองได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่คุณมันนี่เลยให้มันส่งเลยเหรอเฮียครับคือผมจะไปเรียนช่างยนต์ภาคค่ำอะครับส่วนกลางวันเนี่ยผมจะมาช่วยเฮียครับอุ้ยจะไปเรียนทำไมวะฝึกงานอยู่กับเฮียเนี่ยเดี๋ยวมันก็เก่งเท่ากับพวกจบปริญญาแหละมาครับคือผมเห็นเพื่อนๆผมเรียนทุกคนเลยครับเฮียแล้วผมก็อยากมีปริญญาให้แม่ผมชื่นใจบ้างครับเฮียเออมีเพื่อนดีคิดดีคิดจะทำอะไรเพื่อแม่ทำไปเลยเว้ยเฮียนับนนโอ้ยขอบคุณมากครับเฮียเออไปงานต่อไว้ครับมาอย่างไรครับเฮียดูนี่ครับเนี่ยเอาเนี่ยนะครับนี่เอาใส่ดิอ่ะครับใส่ดูเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมครับเฮียเออใส่ปึ๊บนี่นายมีอะไรกับฉันนักหนาถึงได้ตามมาถึงเนี่ยผมก็มีนี่ไงแหวนเพชรเนี่ยผมตั้งใจซื้อให้คุณโดยเสน่หาเลยนะไม่ใช่มั่นนายไม่ต้องมาเสน่หาฉันเลยนะเพชรแค่นี้ฉันให้โชคซื้อให้ก็ได้ไม่ว่าโชคมันจะให้อะไรคุณนะผมก็จะหาไม้มาทัดเทียมเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ามันถึงชาติตระกูลผมจะสู้มันไม่ได้แต่เรื่องอื่นเนี่ยผมสู้ได้หมดทะลึ่งรับไปเถอะจ๊ะปล่อยสิ